สวัสดีครับผม X Creator ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาถึงผมเลยตั้งใจที่จะประดิษฐ์ของชิ้นหนึ่งเนี่ยเพื่อไปมอบให้เป็นของขวัญในวันแห่งความรักเราไปดูกันดีกว่าว่าจะทำอะไรไปเริ่มเลยครับกองเก็บอุปกรณ์สำนักงานหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนนั่นเอง5นี่เก็บสมุดโน้ตหรือว่าเอกสารอะไรก็ได้แต่ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคุณค่าทางราคาเท่าไหร่ครับผมแต่ผมมั่นใจมากๆนะครับว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจเมื่อเรานำไปมอบให้ในวันแห่งความรักขอบคุณมากครับผมที่รับชมกันจนจบ